เราพบกันเมื่อวันที่ฟ้ามืดมนเมื่อมวลชนถูกทำร้ายจนราวรานต้องทุกข์ทนหม่นมองทั่วพื้นปัตตภีเราจึงมีหัวใจให้แก่กันมิตรร่วมรบเราจะคล้องแขนกันมุ่งหน้าฝ่าเอาชัยชั่วนิรันดรมิตรร่วมรบเราจะคล้องแขนกันมุ่งหน้าฝ่าเอาชัยชั่วนิรันดรเรารักกันคงมั่นตราฟ้ามืดมัวร่วมก้าวตรงมุ่งหน้าไปคว้าชัยประจันยอมพร้อมพรีชีวีโค่นล้มอมาตยาไม่นำพาเกิดชาติไหนขอตายด้วยกันมิตรร่วมรบเราจะคล้องแขนกันมุ่งหน้าฝ่าฟ้ามืดมัวร่วมก้าวตรงมุ่งหน้าไปคว้าชัยประจันยอมพร้อมพรีชีวีโค่นล้มอมาตยาไม่นำพาเกิดชาติไหนขอตายด้วยกันมิตรร่วมรบเราจะคล้องแขนกันมุ่งหน้าฝ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้เราก็กลับมายังรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 18-19 นาฬิกาที่สถานี MB5 แห่งนี้นะครับได้โปรดติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมในประเด็นเรื่องความไร้จริยธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ความไร้จริยธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้ช่วยกันส่งความคิดเห็นเข้ามาร่วมในรายการนะครับที่ SMS 464-2201 ที่ SMS 464-2201 แล้วก็ MMS 464-2311MMS 464-2311คือต้องกราบเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาชอบแสดงตัวว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมคุณธรรมสูงส่งเป็นงี้มาโดยตลอดนะฮะแล้วเฉพาะนี่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยชอบใส่ร้ายป้ายสีพรรคอื่นว่าได้รับการเลือกตั้งเข้ามาโดยการแจกเงินซื้อคะแนนเสียงคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นมาเลยยาวนานมากแล้วมองคนเนี่ยนะครับไม่รู้มองคนลักษณะไม่ใช่คนฮะคล้ายๆว่าคนเนี่ยนะฮะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นควายหรือเป็นอะไรก็ได้ซื้อจ้างวานจูงจมูกอะไรต่างได้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาดูถูกประชาชนมากแต่ไหนแต่ไรนะฮะอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นคุณชวนเนี่ยเขาก็ต้องพยายามพูดตลอดเวลานะครับว่าพรรคการเมืองอื่นเนี่ยซื้อเสียงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะไม่ซื้อเสียงจริงหรือเปล่าผมว่าไม่จริงครับเพราะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยคนบางคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการจ่ายตังค์ฮะส่วนจะเรียกว่าซื้อเสียงหรือเปล่านี่ลองคิดกันดูเองก็แล้วกันนะพรรคประชาธิปัตย์ผ
พวกคุณคิดกันดูเอาเองก็แล้วกันหลายพื้นที่ครับเพราะนี่ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาบอกว่าซื้อเสียงเข้ามาไม่มีจริยธรรมคุณธรรมคราวนี้ประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านล่าสุดนี่ก็คือว่าที่จริงถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านนี่ได้ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะฮะผมก็ได้กราบเรียนในเรื่องรายละเอียดของท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไปแล้วนะครับคือยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยในปีพ.ศ.นู้นเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านมีประเด็นที่ต้องตัดสินใจนะครับว่ากรณีของอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยนะครับยกเลิกนะฮะยกเลิกกรรมสิทธิ์ของสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยถูกหรือไม่ถูกแต่ประการใดนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องแยก2เรื่องออกจากกันนะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรวมทั้งคนที่เป็นปรปักษ์ของท่านนายกทักษิณเนี่ยเขาใช้เป็นประเด็นในการโจมตีท่านนายกทักษิณที่แรกเริ่มเดิมทีนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเลยนะครับแรกเริ่มเดิมทีมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นคราวนี้ประเด็นก็คือว่าท่านมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะแล้วท่านก็เป็นคนที่ใจกว้างดังนั้นเวลาพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีความจำเป็นในการที่จะโอบอุ้มพรรคพวกเพื่อนฝูงไว้ในอ้อมกอดของท่านนะครับนี่คือความใจกว้างของท่านนายกทักษิณเพราะเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์ก็เหมือนกันคนที่ไปทำตอนแรกๆนี่ไม่ใช่นายกทักษิณนะครับแต่ว่าเป็นคนอื่นนะครับทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าเสียหายขาดทุนนะฮะก็เลยต้องขอความอนุเคราะห์นะขอความเมตตาสงสารจากท่านนายกทักษิณมาแก้ปัญหาเนี่ยนายกทักษิณก็เลยเข้าไปก็เลยทำให้ปรปักษ์ทางการเมืองเนี่ยเล่นงานนายกทักษิณซึ่งผมได้เคยกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านแล้วนะครับว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนางเนื่อมเนี่ยนะฮะอุทิศให้กับวัดครับแต่นี่มันอยู่คนละที่ฮะเพราะที่มันอยู่แถวปทุมธานีวัดนี่อยู่แถวประจวบเนี่ยเพราะนั้นวัดไม่มีโอกาสที่มาทำประโยชน์ในที่ดินเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนเนี่ยยากฮะคือนางเนื่อมเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายกให้กับวัดเพื่อให้วัดเนี่ยใช้เป็นประโยชน์สุดแล้วแต่วัดเนี่ยสุดแล้วแต่วัดนะครับคราวนี้เมื่อคณะกรรมการวัดเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจในการที่จะไม่ครอบครองนะครับคือจะขายเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อมาตั้งเป็นมูลนิธินะฮะก้อนใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอามาตั้งเป็นมูลนิธิและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาไว้ช่วยเหลือเจือจุนวัดตามควรแก่กรณีนะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจของวัดเขานะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกันทั้งสิ้นคือนางเนื่อมเนี่ยนะครับมีเจตนารมณ์ในการที่อุทิศให้กับวัดเพื่อวัดไปใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้ชัดเจนนะฮะนี่คือเจตนารมณ์นะฮะนางเนื่อมไม่ได้มีข้อบังคับว่าบังคับให้วัดเนี่ยนะฮะไปจดทะเบียนที่ดินแปลงดังกล่าวในชื่อของวัดอันนี้ต้องชัดเจนก่อนนะครับต้องชัดเจนนะฮะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยที่ปรปักษ์ทางการเมืองของท่านนายกทักษิณหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการที่จะโจมตีแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีนายกทักษิณแล้วก็พยายามที่หาว่าเนี่ยโกงธรณีสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายนะคือถ้ากล่าวหาอย่างนี้มันแรงมากดังนั้นถ้าหากว่าประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งเนี่ยก็อาจจะพลอยฟ้าพลอยฝนหรือว่าอาจจะหลงเชื่อไปตามเขาต้องกลับไปที่เจตนารมณ์ดั้งเดิมของคุณนางเนื่อมนะครับเขาต้องการที่ยกที่ดินแปลงนี้ให้วัดไปใช้เป็นประโยชน์สุดแล้วแต่วัดจะพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเขาไม่ได้บังคับนะฮะว่าให้จดทะเบียนในนามของวัดมันต้องจดทะเบียนเป็นชื่อของวัดก่อนฮะในนามของวัดก่อนนะครับมันถึงจะเรียกว่าเป็นธรณีสงฆ์ได้คราวนี้นางเนื่อมเนี่ยเขาบอกว่ายกให้กับวัดสุดแท้แต่วัดเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์อะไรก็ตามคราวนี้วัดเขาแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะจดทะเบียนนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของที่ดินแปลงดังกล่าวท่านผู้ชมคงจะทราบเช่นเดียวกับผมใช่ไหมครับว่าที่ดินเนี่ยนะครับเวลาจะเป็นนิติกรรมได้เนี่ยแปลว่าจะต้องมีการไปจดทะเบียนนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินนะครับซึ่งแล้วแต่นะฮะสำนักงานที่ดินส่วนกลางก็ได้หรือสำนักงานที่ดินที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ก็ได้เช่นที่ปทุมธานีก็ต้องไปจดทะเบียนที่ปทุมธานีในเมื่อวัดเขาไม่ต้องการที่จะจดนะฮะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเนี่ยเขาบอกชัดเจนคณะกรรมการวัดบอกชัดเจนและมหาเถรสมาคมเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าสุดแท้แต่วัดเนี่ยในสุดวัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการขายครับเขาต้องการขายเพื่อเอาเงินนี้มาตั้งเป็นมูลนิธิครับเสร็จแล้วก็อีกเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นสาธารณประโยชน์ของทางวัดเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเคารพเจตจำนงดั้งเดิม
ของคุณเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำถูกต้องไปตามขั้นตอนต่างๆรวมทั้งทำถูกต้องไปตามเจตนารมณ์ของยายเนื้อมานะครับคราวนี้ประเด็นพอกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็สุดแท้แต่ว่ารัฐบาลสมัยไหนมีอำนาจนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็สุดแท้แต่ว่าข้าราชการคนนั้นเนี่ยมีใจโอนเอียงไปยังพรรคการเมืองพรรคไหนหรือพวกฝั่งไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองต่อสู้กันมายาวนานแล้วก็พอไปถึงท่านรองปลัดในสมัยนู้นนะฮะแล้วปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นรองนายกท่านลาออกไปแล้วนะครับท่านเป็นรองปลัดแล้วทำหน้าที่ในฐานะรักษาการปลัดเนี่ยประเด็นก็ไปถึงท่านนะครับเพราะจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกันแน่สุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยใช้นะฮะอำนาจตามระเบียบกฎกติกาข้อบังคับต่างๆที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตไว้ให้ท่านสามารถใช้ได้เนี่ยท่านก็เลยเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีคนที่ดินนะครับที่ให้ยกเลิกการจดทะเบียนของสนามกอล์ฟอัลไพน์คือเพิกถอนคำสั่งก็แปลว่าสนามกอล์ฟอัลไพน์เขาสามารถจดทะเบียนได้แล้วก็สนามกอล์ฟอัลไพน์นี่นะครับในตอนนั้นนะฮะท่านนายกทักษิณก็สามารถที่ครอบครองได้นะครับมาจนถึงวันนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านยงยุทธนะฮะวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำเนี่ยไม่มีอะไรผิดเลยนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนแล้วแล้วได้วิเคราะห์วินิจฉัยโดยละเอียดนะปปช.นะครับมีคนยื่นเรื่องไปที่ปปช.ปปช.เก็บไว้10กว่าปีนะน่าสงสัยนะพอทำไมเพิ่งควักเรื่องเอาขึ้นมาพิจารณาในระยะใกล้เนี่ยน่าสงสัยเนี่ยมีแผนการอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นการกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถึงแม้เราจะชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแต่กลไกอำนาจรัฐจำนวนมากมายเยอะแยะเลยที่เขามีอำนาจในการที่จะลงโทษในการที่จะเล่นงานรัฐบาลในการที่จะเล่นงานรัฐมนตรีต่างๆนี่ยังอยู่ในมือขององค์กรอิสระจำนวนมากที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารเนี่ยนั่นก็แปลว่าอำนาจอธิปไตยแท้ๆเนี่ยนะครับยังอยู่ในมือขององค์กรอิสระจำนวนมากมายและอำนาจอธิปไตยแท้ๆยังอยู่ในมือของอำมาตย์ฮะไปขณะนี้เรายังเป็นอำมาตยาธิปไตยฮะปปช.ก็เลยลงมติ6ต่อ3นะครับ3เสียงไม่เห็นด้วยนะครับโปรดสังเกตนะ6ต่อ3นะฮะแล้วโปรดสังเกตว่าปปช.ชุดนี้นะครับเป็นปปช.ที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารนะฮะคณะรัฐประหารเข้าเฟ้นมาหามาตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6ต่อ3เนี่ยกระทั่งคนของคณะรัฐประหารเองเนี่ยยังมี3คนเห็นว่าท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่มีความผิดนะครับแต่มี6เสียงที่เห็นว่ามีความผิดคราวนี้ประเด็นในกฎหมายที่เขาเขียนไว้เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญ2550ของคณะรัฐประหารเนี่ยกฎหมายเผด็จการที่ผมเรียกมันตลอดกฎหมายทรล่าเนี่ยจนทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาโกรธผมมากนะครับโกรธผมมากก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมยืนยันตามความจริงฮะผมยืนยันว่ารัฐธรรมนูญ2550เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการทรราชครับลำพังเฉพาะ309มาตราเดียวเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับดำรงอยู่ต่อไปภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะฮะ250เนี่ยดำรงอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทรราชก็เป็นปกติฮะเพราะระบอบเผด็จการทรราชทุกอย่างมันก็ต้องกลายเป็นเผด็จการทรราชหมดนะฮะอย่างเช่นระบอบซัดดัมฮุสเซนนะฮะระบอบพอลพอตนะครับแล้วก็ระบอบนาซีระบอบมุสโสลินีเป็นต้นในระบอบดังกล่าวทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามโครงสร้างของระบอบนั้นถ้าเป็นระบอบเผด็จการทรราชโครงสร้างทุกอย่างมันก็เป็นระบอบเผด็จการทรราชไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะปปช.เขาตัดสินออกมา6ต่อ3และตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาต้องยื่นเรื่องมาให้อกพ.เนี่ยชี้ว่าจะลงโทษอะไรนะฮะอกพ.ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิหน้าที่ในการที่จะไปพลิกคำตัดสินของปปช.ปปช.ตัดสินเรียบร้อยแล้วอกพ.ทำหน้าที่ในการที่ลงโทษคราวนี้อกพ.เนี่ยก็ไปศึกษารายละเอียดและในที่สุดเนี่ยอกพ.ก็เชี่ยวมาว่าท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่มีความผิดฮะท่านเห็นด้วยกับ3เสียงหรือเสียงข้างน้อยของปปช.อกพ.นะฮะอกพ.ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแต่ความที่รัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีฉบับ2550เนี่ยนะฮะได้กำหนดไว้ว่าอกพ.ทำหน้าที่เพียงแค่ว่าจะลงโทษอย่างไรฮะเพียงแค่ว่าจะลงโทษอย่างไรอกพ.ก็เลยลงโทษให้ไล่ออกทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อไล่ออกปุ๊บนี่นะฮะมันก็ย้อนหลังไปวันที่ท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยเกษียณฮะ30กันยา2545ซึ่งพอดีเนี่ยมันมีพรบ.ล้างมลทินออกมาในปี2550นะครับในโอกาสสำคัญของประเทศนะครับล้างมลทินเนี่ยก็แปลว่าท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยได้ล้างมลทินเรียบร้อยเพราะนั้น
เสมือนหนึ่งว่าก็คือเท่ากับว่าท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ประเด็นเนี่ยก็คือว่าในรัฐธรรมนูญ2550ของคณะรัฐประหารเนี่ย102วงเล็บ6นี่เขียนไว้ว่าถ้าเคยถูกปลดออกไล่ออกหรือให้ออกเนี่ยนะครับก็พ้นจากความเป็นส.ส.ครับตรงนี้ฮะเป็นประเด็นทางกฎหมายคือถ้าหากตีความแบบขยายเอาโทษคือกฎหมายมหาชนนี่นะสำหรับผมนี่นะความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยท่านผู้ชมครับกฎหมายมหาชนคนที่ตีความนะฮะรัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายมหาชนเนี่ยต้องตีความไปในทางที่ขยายด้านที่คุ้มครองประโยชน์ของสาธารณชนนะฮะไม่ใช่ตีความไปด้านที่หดนะฮะหดนะฮะในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือไปขยายความในด้านที่เป็นโทษต่อสาธารณชนท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศอันนี้ต้องถือว่าท่านเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของมหาชนเพราะการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความกฎหมายมหาชนเนี่ยต้องตีความในลักษณะที่ขยายส่วนที่เป็นประโยชน์ของมหาชนนะฮะต้องขยายส่วนที่เป็นประโยชน์ของมหาชนไม่ใช่ตีความในส่วนที่ลดประโยชน์ของมหาชนแต่ไปขยายในส่วนที่เอาผิดหรือลงโทษต่อมหาชนตรงนี้เป็นประเด็นฮะเพราะนั้นผมเข้าใจผมเองเนี่ยและผมเข้าใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคผมเองไม่ใช่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ผมเข้าใจฮะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะกังวลเพราะมันเคยมีรูปธรรมในการตีความของตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบเผด็จการทรราชเนี่ยนะครับเช่นท่านสมัครเนี่ยนะฮะไปทำกับข้าวเนี่ยไปทำกับข้าวเนี่ยหลุดฮะสมัครสุนทรเวชหลุดแล้วเป็นเรื่องที่ขายหน้าหรือตลกเนี่ยหรือประจานประเทศไทยไปทั่วโลกผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญที่คนที่เคยลงโทษท่านสมัครท่านโปรดรับผิดชอบต่อประเทศไทยด้วยครับเพราะว่าเพื่อนๆผมเนี่ยเขาเป็นระดับศาสตราจารย์หมดแล้วครับเพื่อนๆผมเนี่ยเวลาไปประชุมอะไรที่ไหนทั่วโลกเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเวลาเขาพักประชุมเนี่ยทานน้ำชากันเนี่ยเขาไม่ได้สนทนาประเด็นทางการแพทย์เขาถามให้ประเทศอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นกับประเทศอยู่วะนายกตีอยู่เนี่ยไปทำกับข้าวเนี่ยถูกปลดออกมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศอยู่เนี่ยเพื่อนผมก็ขายหน้าอธิบายไม่ได้ครับแล้วในวันนั้นเนี่ยนะฮะพลิกกฎหมายทุกฉบับเลยนะครับเพื่อที่เอาโทษท่านสมัครเนี่ยนะฮะไม่สามารถเอาโทษได้ก็เลยไปเอาพจนานุกรมเนี่ยมาประกอบเพื่อสามารถที่จะลงโทษท่านสมัครได้คือตีความในสถานภาพของความเป็นลูกจ้างเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าไอ้นี่เป็นการตีความกฎหมายมหาชนไปในทิศทางที่ขยายความผิดขยายเรื่องที่จะเอาโทษต่อมหาชนเพราะท่านสมัครเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะอย่าไปคิดว่าเป็นนายสมัครสุนทรเวชนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะถ้าท่านตีความในลักษณะที่ขยายความเอาผิดต่อท่านสมัครก็คือท่านตีความในลักษณะที่ขยายความเพื่อที่เอาผิดสาธารณชนครับสำหรับผมนะฮะผมไม่เห็นด้วยครับการตีความนี้ไม่เห็นด้วยนะฮะคืนนี้มันเคยมีบทเรียนมาแล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับในตอนที่พิพากษายุบพรรค3พรรคพร้อมๆกันในวันที่2ธันวาคม2551เนี่ยท่านผู้ชมจำได้ไหมครับคือหลักของรัฐธรรมนูญกระทั่งในรัฐธรรมนูญฉบับ2550เขาจะบอกไว้เลยนะครับว่าจะต้องให้โอกาสจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยให้เต็มที่นะฮะให้เต็มที่เพราะนั้นการให้โอกาสหรือให้ความเป็นธรรมกับจำเลยอย่างเต็มที่นั่นก็คืออย่างน้อยที่สุดก่อนที่ท่านจะวินิจฉัยตัดสินพิพากษาเนี่ยท่านต้องให้โอกาสจำเลยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยแถลงปิดคดีนะฮะแถลงปิดคดีและโดยทั่วไปการแถลงปิดคดีนี่นะฮะต้องให้แถลงด้วยลายลักษณ์อักษรนะฮะเพราะมันจะได้ผิดพลาดน้อยครับเพราะเวลาพูดเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดนะฮะเวลาพูดนี่มีโอกาสผิดพลาดถึงจะเรียบเรียงความคิดมาดีมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่นะเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าแถลงปิดคดีนี่ต้องให้แถลงปิดคดีด้วยลายลักษณ์อักษรปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญในยุคนั้นนะครับในวันที่2ธันวาคม2551ไม่ให้โอกาสในการแถลงปิดคดีด้วยลายลักษณ์อักษรนะครับเขาสั่งบอกว่าจะไปอ่านเลยนะฮะล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงอ่ะบอกว่าจะไปอ่านคำพิพากษานะจนศาลพักการเมืองเนี่ยยื่นเรื่องเข้าไปบอกว่าขออนุญาตแถลงปิดคดีด้วยความที่เขาไม่สามารถที่จะตัดไม่สามารถที่จะปฏิเสธโอกาสของฝ่ายที่ถูกกล่าวหาในการแถลงปิดคดีได้เขาเลยเปิดโอกาสให้พักการเมืองทั้ง3พักเนี่ยได้มีโอกาสแถลงปิดคดีด้วยวาจา
ด้วยวาจานี่มันแทบจะกล่าวได้ว่าเนี่ยคุณไม่ได้ให้โอกาสจำเลยเท่าที่ควรเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่าที่ควรเพราะการแถลงด้วยวาจาแล้วคุณบอกล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงนี่นะครับใครมันจะไปเตรียมทันฮะมันเตรียมไม่ทันหรอกครับปกติเนี่ยเขาจะให้โอกาสในการแถลงปิดคดีนี่เป็นเดือนนะฮะหรือถ้าอย่างช้าอย่างเร็วที่สุดนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย2สัปดาห์ครับเพราะเขาจะได้ไปพิมพ์ไปนั่งคิดไปประชุมกันอย่างน้อยสัก7วัน7คืนเนี่ยแล้วอีก7วัน7คืนนี้ก็มานั่งพิมพ์แล้วมาตรวจสำนวนนะแล้วยื่นขึ้นไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับหลังจากได้รับคำแถลงปิดคดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือของจำเลยแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญถึงจะมาพิจารณานะครับและแต่ละคนต้องพิจารณาต่างหากนะครับแต่นี่เนี่ยพูดล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงอ่ะบอกว่าให้โอกาสคุณเนี่ยแถลงปิดคดีด้วยวาจานะฮะพลังประชาชนก็เลยปฏิเสธสละสิทธิ์อันนี้นะครับเพราะว่าเป็นการประท้วงไกลๆว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ให้ความยุติธรรมไม่ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาหรือจำเลยตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้สุดท้ายเห็นไหมฮะท่านบรรหารศิลปะอาชาไปแถลงปิดคดีด้วยน้ำตานองหน้าเลขพักหนึ่งมัชชิมาประชาธิปไตยหรือเปล่านะผมก็จำชื่อพรรคไม่ได้ชัดเจนแล้วนะครับมัชชิมาธิปไตยพรรคมัชชิมาธิปไตยนี่นะครับเขาก็แถลงปิดคดีด้วยวาจาสุดท้ายเป็นยังไงฮะในที่สุดก็ถูกยุบพรรคทั้ง3พรรคครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ยังกังขานะว่าเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่านะครับแล้วทำไมคุณเร่งทำไมคุณเร่งจังเลยทำไมมีอะไรทำให้คุณเร่งขนาดนี้คุณต้องการที่จะเปิดทางลงให้พันธมิตรหรือเปล่าครับในวันนั้นเนี่ยพี่น้องยังจำกันได้ไหมครับว่าพันธมิตรเข้าไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินดอนเมืองตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2551นะสุดท้ายเนี่ยเขายึดมา8วันนี่นะครับมีโอกาสที่กองทหารต่างชาติเนี่ยก็จะส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเขาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเอาเครื่องบินของพวกเขานี่กลับเพราะว่าตามกติกาของโลกนี่นะครับสนามบินนานาชาติเนี่ยมันเป็นสมบัติร่วมกันของทุกประเทศนะฮะเพราะเขามีสิทธิ์ในการที่เอาทหารของเขาเนี่ยลงไปในบริเวณที่เป็น สนามบินนานาชาตินะครับผมไม่ได้อธิบายเพื่อไปปกป้องต่างชาตินะฮะผมไม่ได้อธิบายเพื่อต้องการที่ทำลายเอกราชอธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่นะฮะแต่นี่เป็นกฎกติกาของทั่วทั้งโลกที่เขายอมรับร่วมกันว่าสนามบินนานาชาติเนี่ยเป็นอาณาบริเวณที่ทุกๆชาติเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะวันนั้นพันธมิตรเนี่ยเขายึดไป8วันนะฮะไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญในวันนั้นนะครับที่คุณลุกลี้ลุกลนในการอ่านคำพิพากษานะครับและลุกลี้ลุกลนในการที่จะให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาทั้ง3พรรคเนี่ยแถลงปิดคดีด้วยวาจาเนี่ยอันนี้มันลุกลี้ลุกลนเกินไปหรือเปล่าท่านยังจำได้ไหมครับว่าเขาอ่านคำพิพากษาตะกุกตะกักเนี่ยอ่านผิดถูกนะฮะวรรคตอนก็ผิดภาษาไทยหลายท่อนนี่ก็ผิดหมดสุดท้ายนี่เขาก็คือพิพากษายุบ3พรรคการเมืองครับจนเป็นที่มาของบ้านเลขที่109ของพรรคพลังประชาชนและเป็นที่มาของงูเห่าจำได้ไหมฮะนี่ผมจะมีต้องทบทวนสักนิดหนึ่งนี่ไงครับเป็นตัวอย่างไงครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เลยกังวลว่ามีความเป็นไปได้นะครับเราไม่ได้ไปเรียกอะไรนะฮะตีตนก่อนไข้นะฮะไม่ใช่นะฮะแต่ความที่มันมีประสบการณ์มาก่อนประสบการณ์ที่เจ็บปวดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเพราะนั้นมีสิ่งบอกเหตุที่จะทำให้เราเชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่นะครับมีคนยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับนะฮะก็คือไปยื่นที่ท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แล้วก็จากนั้นก็คือท่านจะต้องยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกทีแล้วก็มีคนที่อ้างตัวเองว่าเสื้อแดงเป็นสีแดงนะครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขานะฮะที่สุรินทร์นะครับแต่จริงๆคนนี้ไม่ใช่เสื้อแดงเพราะคนนี้เนี่ยเขาเคยไปแถลงข่าวที่ ASTV นะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าไปแถลงข่าวที่ SCTV นะนี่เป็นเสื้อแดงหรือเปล่าครับไม่ใช่ถ้าคุณเป็นเสื้อแดงคุณจะต้องไม่ไปแถลงข่าวที่ SCTV เป็นอันขาดนะครับเพราะตรงนั้นเป็นเวทีของปรปักษ์ของเราเป็นเวทีของศัตรูทางการเมืองของเราเพราะนั้นเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคก็กังวล นะฮะคือนี่ท่านยงยุทธเนี่ยคงจะทราบถึงความกังวลใจของผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคท่านก็เลยตัดสินใจนะฮะตอนต้นก็คือว่าลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันที่จริงผมก็คิดว่าพอแล้วนะผมก็คิดว่าพอแล้วคราวนี้ประเด็นเนี่ยนะฮะความที่พรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยและพรรคการเมืองอีกหลายพรรคนี่นะครับที่เคยร่วมรัฐบาลกับเราเนี่ยถูกยุบพรรคไปด้วยเหตุที่ในความเห็นของเราเนี่ย
คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเท่าที่ควรนะไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยถูกยุบไปอย่างนั้นเนี่ยอย่างกรณีของไทยรักไทยเนี่ยเคียงคู่กับพรรคประชาธิปัตย์ในวันนั้นนะครับนะฮะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับในการที่จะจ้างวานพรรคเล็กเนี่ยให้ลงหรือไม่ลงเลือกตั้งในเดือนกุมเมษาปีนั้นนะครับปี2548นะฮะ2548นี่จนนำมาสู่เรื่องการยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยแล้วก็มีการยื่นเรื่องให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ถูกยุบครับและในวันหลังต่อมานี่นะครับพยานบุคคลที่กล่าวอ้างเพื่อมาให้ร้ายพรรคไทยรักไทยก็มารับสารภาพทีหลังนะครับว่าเขาเนี่ยถูกซื้อจ้างวานมาแล้วถูกข่มขู่บังคับให้การอย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะคืนความยุติธรรมให้กับพรรคไทยรักไทยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นี่นะครับพรรคเพื่อไทยก็กังวลใจในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านยงยุทธนี่นะครับท่านจะลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ยังกังวลใจว่าทั้งนี้เนื่องจากท่านเป็นหัวหน้าพรรคและยังเป็นส.ส.อยู่หากว่าพิจารณาประกอบ102วงเล็บ6นะแล้วพิจารณาประกอบนะเขามีโอกาสขยายความได้ครับที่ผมกล่าวเรียนแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่คนพิจารณานะวินิจฉัยว่าเขาจะตีความแบบขยายความในด้านที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนหรือตีความในทางด้านที่ขยายโทษกับสาธารณชนนะฮะมันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกการตีความแบบไหนนะครับเราก็กังวลว่าเขาอาจจะตีความในลักษณะที่ขยายโทษให้กับสาธารณชนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยยงยุทธวิชัยดิษฐ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าความที่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นหัวหน้าพรรคทำความผิดอย่างจงใจเจตนาเช่นนี้ก็อาจจะนำไปสู่การพิพากษาหรืออาจจะนำไปสู่คำวินิจฉัยที่ให้ยุบพรรคเพื่อไทยก็ได้ฮะนี่จึงเป็นที่มาของท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะที่ท่านตัดสินใจลาออกทั้งส.ส.และทั้งหัวหน้าพรรคนะและดูเหมือนจะเป็นสมาชิกพรรคด้วยนะฮะท่านลาออกหมดเลยนะครับเพื่อไม่ต้องการที่จะให้พรรคเนี่ยเสียหายอันนี้ต้องขออนุญาตกราบคารวะท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์จริงๆกราบคารวะท่านจริงๆคือท่านไม่ต้องการให้พรรคเดือดร้อนเลยไม่ต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยเดือดร้อนเพราะว่าถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยถูกยุบเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดนะฮะวุ่นวายไปหมดเราจะไม่ต้องไปตั้งพรรคใหม่หัวพรรคใหม่แล้วก็อาจจะต้องมีกระบวนการอะไรต่างๆวุ่นวายยุ่งเหยิงนะครับซ้ำเติมเข้ามาแล้วทำให้การบริหารแผ่นดินตามนโยบายซึ่งขณะนี้ทุกนโยบายเนี่ยเป็นไปได้อย่างฉลุยนะฮะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างอะไรอย่างสง่าผ่าเผยนะฮะอย่างมั่นคงนะครับท่านยงยุทธก็เลยเสียสละยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่มีใครเรียกร้องนะฮะแล้วก็กรรมการบริหารก็ไม่ได้ไปบีบบังคับนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะปรึกษาหารือกันกับผู้นำพรรคบางคนหรือระดับสูงของพรรคบางคนหรือระดับสูงของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะฮะท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านสง่างามมากท่านยิ่งใหญ่มากคือท่านไม่ได้ลงมายุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้เลยนะครับไม่ได้มาพูดแม้คำเดียวให้ท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยต้องระคายเคืองจิตใจแม้แต่น้อยเลยนะครับแต่ว่าท่านยงยุทธเนี่ยตัดสินใจท่านเองครับคราวนี้ท่านเปรียบดูกับพรรคประชาธิปัตย์ดูสิครับประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะกว่าจะนายอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยจริงๆในวันนี้เขายังไม่ยอมรับนะฮะกว่าจะเอาหลักฐานบีบนะฮะกว่าจะเอาหลักฐานมาชี้จนอภิสิทธิ์เวชชีวะดิ้นไม่หลุดตอนนี้เขายังปากแข็งนะครับไม่ทราบว่าเป็นผู้ร้ายปากแข็งหรือเปล่ายังไม่ยอมรับก็คือเรื่องการหนีทหารนะฮะจนล่าสุดเนี่ยศาลเนี่ยในคดีที่อภิสิทธิ์เขาฟ้องจตุพรเนี่ยศาลท่านชี้บอกว่าเรื่องที่กล่าวหาที่จตุพรนี่นะครับถูกฟ้องว่าไปกล่าวหาเขาเรื่องการหนีทหารเนี่ยศาลท่านยกครับเพราะพยานหลักฐานเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่สามารถพยานหลักฐานในเรื่องการที่จะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หนีทหารเนี่ยออกมายืนยันเป็นที่นะฮะชัดเจนของศาลได้ศาลท่านบอกว่าเอกสารที่ขึ้นไปนี่มีพิรุธนะฮะนั้นไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้นะครับว่าจตุพรนี่ไปหมิ่นประมาท อภิสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นศาลท่านก็เลยยกในประเด็นนี้นะครับนั่นก็แปลว่าเอกสารที่อภิสิทธิ์อ้างนะฮะสด.20นะฮะศาลท่านเห็นว่าเป็นเอกสารที่
ถือว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่านะครับเพราะจริงต้องมีสด.41ฮะแล้วก็อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้างว่าสด.41เนี่ยหายไปแล้วโดยแปลสด.20มาอ้างแทนซึ่งท่านสุกัมพลสุวรรณทัตเนี่ยท่านก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าสด.20เนี่ยก็มีปัญหานะก็มีปัญหาเพราะมันต้องอาศัยเอกสารที่รับรองโดยผู้ราชการจังหวัดและรับรองโดยกระทรวงนะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะถึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการหนีทหารนี่นะครับขณะนี้ต้องถือว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจนมุมด้วยหลักฐานนะฮะแต่ถึงแม้ตัวเองจะปฏิเสธยังไงก็ตามแต่จนมุมด้วยหลักฐานแล้วครับเมื่อเป็นอย่างนี้นี่นะครับการที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยไปสมัครเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยจปรจึงเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายฮะไม่ชอบทำไม่ชอบด้วยหลักปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหมไม่ชอบด้วยกฎระเบียบของโรงเรียนในร้อยจปรอย่างแน่นอนเพราะว่าโรงเรียนในร้อยจปรจะอนุญาตให้คนที่หนีทหารเนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนในร้อยจปรได้อย่างไรคือถ้าเป็นอย่างนี้ในโรงเรียนในร้อยจปรก็เสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับแล้วก็มันจะเสียหายไปต่อทั่วทั้งประเทศเนี่ยคนก็จะชี้เอ้ยทำไมโรงเรียนในร้อยจปรอนุญาตให้คนหนีทหารไปเป็นอาจารย์ได้เล่าเพราะผมเชื่อว่าไม่มีกฎระเบียบไหนของโรงเรียนในร้อยจปรจะอนุญาตให้คนหนีทหารเนี่ยไปเป็นอาจารย์ได้ครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฮะแล้วก็เอกสารที่ไปประกอบเนี่ยคือเรื่องมันแดงขึ้นมาก็คือตอนที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะไปประหยัดประดับยศระดับยศร้อยตีนี่แหละนะฮะก็ไปออกสด.9เนี่ยแล้ววันที่นี่ไม่ตรงกันฮะ4กรกฎาคมกับวันที่อะไรนะครับผมก็จำไม่ได้28กุมภาพันธ์หรือเปล่านี่นะครับวันที่ไม่ตรงกันครับแหมคุณอยากจะอำพรางซ่อนเล้นคุณอยากจะปลอมสักทีทำไมไม่ปลอมให้มันตรงกันล่ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำให้เขาจับได้จับคุณได้คาหนังคาเขาไงล่ะเห็นไหมท่านผู้ชมทั้งสด.9เนี่ยที่ลงวันที่ไม่ตรงกันเนี่ยทั้งการเอาสด.20เนี่ยนะครับมาแทนที่สด.41เนี่ยทำไมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณไม่แสดงจริยธรรมคุณธรรมของคุณนะฮะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยพูดในเรื่องกฎเหล็ก9ข้อนะฮะตอนที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีพูดซะจนโอ้โหดูสง่าผ่าเผยนะดูเอาจริงเอาจังนะดูว่าตัวเองเป็นผู้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่ไงเป็นการประจานพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแท้ที่จริงแล้วพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้ดีหรอกครับแต่จริงเนี่ยพวกคุณเนี่ยไม่มีจริยธรรมคุณธรรมครับก็เอาเฉพาะเรื่องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เขาหนีทหารเนี่ยทำไมคุณไม่แสดงความรับผิดชอบฮะถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีหนีทหารได้นี่นะครับแล้วจะไปอธิบายต่อประชาชนพลเมืองทั่วทั้งประเทศ67ล้านคนได้อย่างไรว่ากระทั่งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังหนีทหารได้อย่างเงี้ยแล้วจะทำไงดีฮะกับลูกหลานเยาวชนของเราอ่ะที่ทุกคนจะต้องถูกบังคับอ่ะนะฮะชายไทยที่มีอายุ20นี่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารทุกคนฮะไม่มีข้อยกเว้นฮะ18นี่ก็ต้องไปเอาสด.9ฮะแล้ว20เนี่ยต้องมาเกณฑ์ทหารครับทุกคนต้องเข้าสู่การเกณฑ์ทหารแล้วอาจจะต้องไปจับใบแดงนะฮะใบแดงใบดำนะครับหนีทหารไม่ได้ฮะแล้วคุณหนีทหารเนี่ยแล้วคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วคุณไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคุณก็พยายามที่เรียกร้องความมีจริยธรรมคุณจะทำจากคนอื่นเขาอะแล้วไม่เพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะบรรดาอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงเราคนยากคนจนของเราว่าต้อยต่ำไร้ศักดิ์ศรีซื้อได้นะฮะเป็นลูกน้องทักษิณชินวัตรนะฮะเป็นลูกสมุนทักษิณชินวัตรว่าเป็นควายแดงไอ้พวกนี้มันด่าเราแรงๆทั้งนั้นนะฮะพยายามที่จะยกตนข่มท่านเนี่ยยกว่าฉันเนี่ยมีจริยธรรมคุณธรรมฉันเป็นคนที่ไม่เคยโกงบ้านกินเมืองฉันไม่เคยทำผิดอะไรคุณธรรมจริยธรรมของฉันนี่สูงส่งเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเอาเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบสิครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์คุณต้องรับผิดชอบสิครับแล้วเรื่องนี้นี่นะฮะท่านผู้ชมครับยากครับเพราะเขาเถียงเนี่ยไม่ขาดคำเลยนะครับเขาเถียงไม่ขาดคำนะกระทั่งหลักฐานจนมุมเนี่ยเขายังเถียงนะฮะในวันนี้ยังเถียงเนี่ยเถียงไม่ตกฟากเลยนะครับผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านสุกัมพลสุวรรณทัตโปรดได้ใช้อำนาจหรือเอากฎระเบียบไม่ใช่อำนาจเอากฎระเบียบนะบังคับใช้กฎระเบียบนะฮะของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะให้เข้มงวดกวดขันเสียทีนะฮะท่านจะต้องไปพิจารณาปลดหรืออะไรก็แล้วแต่ถอดยศหรืออะไรก็แล้วแต่ปลดออกจากความหรือไล่ออกจากความเป็นอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ท่านลองไปพิจารณาดูซิว่าทำได้หรือไม่อย่างไรมันต้องทำได้สิครับเ
พราะเป็นไปได้ยังไงครับว่าอาจารย์โรงเรียนในร้อยจบรเนี่ยจะเป็นคนที่หนีทหารแล้วจะไปสด9 2ฉบับซึ่งอ้างว่าจริงทั้ง2ฉบับเนี่ยแต่ลงวันที่ไม่ตรงกันเป็นไปได้ยังไงครับเอกสารทางราชการต้องมีฉบับเดียวนะครับสมมุติใบเกิดของผมเนี่ยลงวันที่นี้นะครับสุดท้ายผมไปออกใบเกิดอีกใบนึงคนละวันที่กับใบเกิดนี่มันใช้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับเอกสารราชการมันต้องตรงกันฮะตรงกันนะฮะเพียงแต่ว่าใบแทนก็เขียนว่าเป็นใบแทนและผู้รับผิดชอบเนี่ยลงลายนามแทนลงลายนามรับผิดชอบนะฮะหากว่าไม่ถูกต้องคนลงลายนามรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องรับผิดไปนะฮะต้องมีความรับผิดชอบไปนี่ไงล่ะครับผมไม่เคยเห็นพรรคประชาธิปัตย์เขารับผิดชอบต่อความผิดทางการเมืองของเขาแม้สักเรื่องเดียวนะฮะเอากรณี6ตุลาเนี่ย6ตุลาเนี่ยนะครับผมยังจำเป็นต้องถามถ่ายความรับผิดชอบจากรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนู้นนะฮะทำไมอาจารย์เสนีปราโมทซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายนะฮะไปเรียนหนังสือในประเทศอังกฤษที่ออกซฟอร์ดเนี่ยจนเรียนเก่งมากจนประเทศอังกฤษเขายกย่องชมเชยมีเสนีเดย์มีโต๊ะเสนีต่างๆเนี่ยและในวันที่5นี่นะครับทำไมอาจารย์เสนีเนี่ยไม่ประกาศเคอร์ฟิวครับอาจารย์เสนีก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าวิวยานเกราะนี่นะฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์สยามเนี่ยโอ้โหพาดหัวใหญ่เลยนะครับว่านักศึกษาที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยต้องการที่โค่นล้มราชบัลลังก์นี่นะครับแล้วก็วิวยานเกราะก็ปั่นหัวคนให้ฆ่ามันใช้คำนี้เลยนะฆ่ามันปลุกระดมตลอดนะฮะเป็นเวลาไม่รู้ตั้งกี่ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เสนีก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่มีเจโตปริยญาณที่จะไปอย่างรู้จิตใจของอาจารย์เสนีโดยเพราะยิ่งวันนี้ท่านก็สิ้นบุญไปแล้วนะครับทำไมอาจารย์เสนีเนี่ยในวันนั้นเนี่ยหรือไม่ต้องพูดถึงอาจารย์เสนีก็ได้ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ในวันนั้นเนี่ยถึงไม่ประกาศเคอร์ฟิวครับเพราะว่าถ้าหากประมาณสัก17นาฬิกาหรือ18นาฬิกาประกาศเคอร์ฟิวตูมนี่นะฮะทุกคนกลับบ้านหมดครับนักศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องกลับบ้านครับแล้วใครต่อใครที่จะมาชุมนุมกันนี่นะครับเพื่อที่จะมาสังหารเนี่ยนักศึกษานิสิตนักศึกษาประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เขาก็ต้องกลับบ้านนะฮะเพราะโอกาสที่จะเอาอาวุธเนี่ยมาเข่นฆ่าเนี่ยเอาคนไปแขวนคอแล้วตีให้ตายทั้งเป็นหรือว่าปักลิ่มหน้าตอกลิ่มนะฮะแล้วก็เผาทั้งเป็นนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เคยรับผิดชอบทางการเมืองของตัวเองสักครั้งไหมฮะพรรคประชาธิปัตย์มีจริยธรรมคุณธรรมหรือเปล่าครับผมเรียกร้องจริยธรรมจากนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเรื่องการหนีการเกณฑ์ทหารเรื่องการใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้องนี่นะครับไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปรแล้วคุณก็พักร้อนตั้ง221วันนะฮะแล้วก็สอนแค่35วันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับก็กราบเรียนให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยติดตามหน่อยนะครับช่วยเรียกร้องขอรับผิดชอบทางจริยธรรมจากพรรคประชาธิปัตย์หน่อยนะครับ